วันนี้มาตรวจดูข้าวริมคันนาก็เนื่องจากวันนี้เย็นนี้นะตอนนี้5โมงเย็นเดี๋ยว6โมงเย็นนี้ก็จะเกี่ยวข้าวทีนี้วิธีเตรียมเขาก็จะหน้าข้าวให้โน้มไปในแปลงเพื่อที่รถเกี่ยวเนี่ยจะได้ทำงานได้ง่ายนะครับนี่ก็ถือว่าข้าวดีนะฮะข้าวดี120วันพอดีนะครับเดี๋ยวก็จะเกี่ยววันนี้นะครับเพื่อดูทำให้สภาพของข้าวโน้มลงไปนะครับดูปริมาณข้าวดูผลผลิตข้าวก็สวยน่ารักดีนะครับเนี่ยดูอันนี้เป็นสถานที่เรียนตอนนี้โควิดมาก็หยุดเรียนไปมาดูเห็ดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลารถมาคนก็จะมาแล้วก็จะทำให้เก็บเห็ดกระจัดกระจายนะครับข้าวสวยงามนะข้าวสวยงามมากข้าวสวยงามมากนะครับสวยงามนะครับ